3 2 1 action หนังสั้นเรื่องนี้ก็เป็นอีเรื่องนึงที่ตั้งชื่อคือทุกๆเรื่องนั่นแหละแต่ว่านักแสดงเนาะเฮาหาเด็กน้อยหาลูกหลานจนก็ยังมีเพิ่นเคยผ่านกองเคยผ่านการแสดงมาเลยแหละมันก็เป็นเรื่องที่ท้าทายสําหรับคอยแต่โดยรวมๆแล้วก็แต่ละคนก็เฮ็ดออกมาดีเป็นที่พอจื้อรับบทเป็นบุญสวนคาแรคเตอร์ก็สิออกแนวเงียบๆจักหน่อยขี้เหล้าแล้วก็เสพยาบ้ารับบทเป็นบ่เถอะตอนยังน้อยจนตัวตนในเรื่องแบบมักเฮฮู้เกี่ยวกับดนตรีรับบทเป็นพระเจ้าเนาะไปนําเถอะนี่แหละย่างเลาะไปเลาะมาหาต่อยกีตาร์เห็นเถอะเนาะผมไม่ได้เป็นปะเลยนะไปนําซื่อๆเนาะส่วนลายกับนอนในบทกันโอ้ยรับบทเป็นหมู่บุญโสนนี่แล้วไปมาหาสู้กันนี่แล้วเป็นหมู่กันเนาะบ้านเดียวกันกับบุญโสนนี่ก็นิสัยกับมันคือกันนี่แล้วกับบุญโสนก็แต่ต่างกันน้อยนึงเนาะหมอบุญโสนนี่เฮาโสนรักแต่ละเทื่อมันมีจะรักนําเฮาบทที่ยากที่สุดที่แม่น่าจะว่าน่าจะเป็นฉากที่เว้าภาษาพุทไทยการแสดงก็ยากจักหน่อยเพราะว่าบ่เคยแสดงกับนี่จักเทื่อฉากที่อันบอกเธอลิ้นกีตาร์ตอนในหนังน่ะแต่บอกที่ว่าอันบาโตลิ้นไปแหละมือตัวมันห้าละไวมันยังละห้าละไวเองดอฉากบาโตดิ้นไปมือตัวละยังไวเองดอยังละไวลืมตอนนี้เว้ยมักลืมตอนนี้แหละหลายน่าจะเกือบ10เนี่ยบ่ยางเลยมันเป็นแนมซ้ายแนมขวาไอ้ปัดหันปัดนี้แกว้งแห่ให้มันเป็นธรรมชาติเด้อนอกจากจ้างย่างแล้วก็ลิ้นกีตาร์เนี่ยไม่เคยต่อยกีตาร์จากเธอนะช้อนไปเลยแต่แบบตอนแสดงเลยช้อนไปนําเลยนะเป็นไปเลยนิดนึงเป็นไลฟ์สกิลเลยจากไปกีตาร์ครับน้องบอลยากที่สุดยากบอลมาแนมกล้องนี่แหละเนาะคงไม่เคยเนาะแนมไปทั้งเรื่องมันก็มีถือเนาะสายตาเฮาเนาะโว้ยมึงอย่าลายนะก็คือมึงกับกูมันเป็นคนดีนี่ฉากที่หนักที่สุดก็คือฉากที่ตอนบอกเด็กน้อยคือว่าแบบซ้อนเด็กน้อยบ่ยังให้สู้เป็นคือกูนี่นะเป็นคือโตของบุญสวนแบบที่สู้เห็นคือสภาพที่ตอนนี้แม้แต่เงินสิซื้อกีตาร์หน่วยละ 30,000 ก็ยังบ่มีปัญญาเบิ่งเอาน้องเลยคันสู้มีเยอะตกอยู่ในสภาพคือกูมาสู้ใหญ่มาสู้ใหญ่เอ็ดคือกูได้เนอฉากโตเป็นลักพอยทูเฮลแม่นะไปเชิญตัวอันหงใช้กีตาร์นะจากนั้นมักชื่อฉากที่คอยประทับเจอที่ชุดในหนังสั้นเรื่องนี้ก็คือฉากการประดิษฐ์ปรับแต่งกีตาร์ฉาก DIY กีตาร์ก็คืออันนั้นคือประสบการณ์จริงล้นๆเลยขอจะเฮาผู้ชมเรื่องนี้โฟกัสก็คือตัวละครที่ซื้อบุญโสนเป็นคนนึงที่ถึงแม้นว่าตัวเองจะเป็นคนที่ได้ตัดสินเจอไปในทางที่มันไม่ดีแล้วแต่บุญโสนก็พยายามถ่ายทอดความรู้ความสามารถของตัวเองเพื่อเด็กน้อยผู้นึงไปต่อยอดในอนาคตสร้างอาชีพสร้างเนื้อสร้างตัวจนคือเป็นทุกมื้อนี่แหละตั้งแต่เป็นอยู่หน้าสตูดิโอมาทุกการครบรอบ1ปีก็จะเฮ็ดหนังสั้นเรื่องนึงเพื่อแฟนเพจเบิ่งเนาะเรื่องทวิตก็แม่นมนหักบ้านหน้าบ้านบุ้งหน้าว่างบังบดหน้าข้างน้อย The Movie เดิน3และก็
ครบฮอบ6ปีปีนี้ก็คือเฮ็ดหนังเรื่องบุญสูนซึ่งบุญสูนนี่เป็นซื้อหนังและก็เป็นซื้อคนเป็นคนที่มีความสำคัญต่อชีวิตค่อยหลายเป็นคนหนึ่งที่เฮ็ดค่อยมีมือนี้ก็ว่าได้เสียดายที่อาจารย์ค่อยที่ซื้อบุญสูนมีบุญได้อยู่เหตุความสำเร็จของลูกศิษย์ผู้นี้นี่คือสิ่งที่ค่อยเสียดายที่สุดถ้าเราได้อยู่นะคือสิภูมิเจอแห่งขนาดนอกจากค่อยแล้วที่ไปเห็นกีตาร์นะบุญสูนบุญสูนก็ไม่ได้สอนเพิ่นเนาะมีแม้นว่าบุญสูนมีจะสอนแต่ว่ามีพ่อแม่ผู้เลอที่จะปล่อยให้ลูกตัวเองไปอยู่กับคนที่ขี้เหล้าและก็สูบยาบ้ามันก็เลยเฮ็ดให้เธอมีเด็กน้อยผู้อื่นได้ไปเห็นนําและสิ่งที่ค่อยเห็นมาจากบุญสูนก็คือมันปั้นค่อยเป็นโตค่อยจนทุกมื้อนี้ถึงแม้นว่าระยะเวลาการไปเห็นกีตาร์นบุญสูนจะประมาณเดินเดียวเท่านั้นแต่บุญสูนสามารถสอนค่อยเฮาเจอดนตรีลิ้นดนตรีเป็นได้เฮาเจอความเป็นดนตรีวะเฮาลิ้นมันแนวเลอเฮาลิ้นมันเพ้อไปเลยถึงแม้นว่าตอนนั้นยังมีท่านมีเป้าหมายวะค่อยจะเป็นโปรดิวเซอร์ผลิตเพลงเฮายังมีหูซ้ําพอเลิกแล้วก็คือดนตรีนี่คือส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์เฮากินข้าวกินน้ําเพื่อล่อเลี้ยงหางกายแต่ความสุนทรีดนตรีศิลปะนี่เฮาเสพสิ่งเหล่านี้เพื่อล่อเลี้ยงจิตวิญญาณอันนั้นคือสิ่งที่บุญสูนเคยเว้าสู่ฟังว่าลิ้นดนตรีเพื่อล่อเลี้ยงจิตวิญญาณในตัวเองมิได้มีเป้าหมายอื่นค่อยกับเพลงจะเป็นแนวนั้นซื้อตอนนั้นแต่ว่าเฮาสามารถต่อยอดมันมาจนถึงจุดนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ก็เสียดายที่ทั้ง2คนทั้งผู้ที่อยู่เคียงข้างในตอนที่ค่อยเริ่มต้นเฮาสู่ดนตรีแล้วก็ผู้ที่เป็นอาจารย์สอนค่อยเพื่อเฮาเจอดนตรีก็มีเพื่อได้อยู่เห็นความสำเร็จของค่อยเจ้าคนเลยมันดีบ่เลยโตจังชุบยาบ้าก็ย่อมันติดนี่ล่ะมันยาไม่ได้ตัวมีเป็นคนดีโอ้ชีวิตกูนี่ถึงกูสิมีกินเหล้ามีชุบยาบ้าก็มีได้เพื่อนับถือกูแล้วนะก็ตู2คนนี้เด้นับถือตัวเป็นอาจารย์เนาะมาจ้ะนะชูเบิ่งเอาน้องหนูเอ้ยคันชูมีเยอะตกอยู่ในสภาพคือกูบัดชูใหญ่มาชูเนี่ยเอ็ดคือกูได้เนอทั้งหมดทั้งมวลก็คือเยอะอธิบายให้ทุกคนได้เฮาเจอว่าเหตุการณ์ที่ถ่ายทอดออทั้งหมดในหนังสั้นเรื่องนี้เนี่ยคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี2005ก็จะเฮาทุกคนได้ไปติดตามในหนังเต็มๆจะปล่อยไว้ๆนี้ตอนนี้หนังแล้วเรียบร้อยมาแล้วตัดต่อแล้วมาแล้วตามสไตล์ของเฮาปล่อยเบื้องหลังก่อน จังปล่อยหนังเต็มแล้วเลิกกับฝากติดตามแน่แล้วกันก็มาพบเจอ